ว้าวเอามีอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีโอเคสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนเจอกันอีกแล้ว2ทุ่มเศษนิดหน่อยบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้ออย่าหลุดอย่าหลุดโผอย่าหลุดโผวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนะๆๆวนเวียนอยู่แถวนี้เด้อไม่ได้ไปไหนหรอกรอพวกเพื่อนฝูงก่อนครับเผื่อเวลาใครจะมาช้ามาเร็วไปทำธุระปะปังกันวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่11เนาะวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561เป็นไงบ้างหมู่นี้สุขสบายดีกันอยู่หรือสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันและเที่ยงใจหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อใครมีอะไรก็ว่ากันมาถึงที่บ้านนี้บ้านเราดอทจีวีเนี่ยถือว่ามาถึงที่หนึ่งห้ามทวงหนี้กันแหละกันสองเป็นพี่กับน้อง เป็นพี่กับน้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศดีไหมพี่ผมก็วางไปได้นะมีไผบ้างที่จะสอบถามเรื่องอะไรก็ว่ากันมาสกิดต่อมสะเก็ดต่อมความคิดลุงหมอกรู้สิมันจะตรงต่อมไหมต่อมนั้นจะก่อประโยชน์ให้กับใครต่อใครไหมลองดูสิครับคนไหนไม่เคยถามก็ลองถามดูสิครับปุจฉาปุจฉาปุจฉาแปลว่าสงสัยจึงไต่ถามสุจิปุลิแปลว่าสุจิปุลิฟังเหรอคิดเหรอถามเขียนเหรอฟังคิดถามเขียนสุจิปุคงประมาณนั้นนะครับใครจำได้แม่นก็คงแม่นผมไม่ค่อยจำเท่าไหร่พวกนี้จำไปแล้วก็แลกน้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะจำไว้ทำไม ยกเว้นจำไว้เพื่อที่จะเอามาทำอะไรกันนะเอามาโต้วาทีกันนะ
โตวาทีเดี๋ยวนั้นมีอะไรบ้างโตวาทีสนทนาอะไรกันปาจักถาเหรอใช่หรือเปล่าโตวาทีสนทนาเจรจาเจรจาใช่นะหมายความว่าไงพวกนี้ครับโตวาทีกระปุจฉาวิสัชนาวิสัชนานะคนหนึ่งถามคนหนึ่งถามถามเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมฟังฟังคนตอบไง ใช่นะคนหนึ่งถามถามเสร็จแล้วก็เตรียมฟัง ฟังคนตอบ จำไหมล่ะพอเวลาตอบแล้วมันเข้าเกณฑ์ไหมตอบแล้วมันตรงกับสิ่งที่ตัวเองเคยรู้มาไหมเคยรู้มาไหมเคยจำมาไหมหรือมันต่างออกไป ส่วนหนึ่งแล้วมันจะมากด้วยนะว่าถ้าได้รับคำตอบมันต่างจากเคยรู้เคยจดเคยจำมาที่ยึดมั่นถือมั่นว่ามันถูกแสนถูกเกินถูกจะผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรหลักตรรกะโดยการพิสูจน์ทราบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการของวิทยาศาสตร์ถ้ามันต่างจากหลักเกณฑ์ตัวเองมาปุ๊บคำตอบที่ว่านั้นนะครับก็มักจะสรุปว่าคนตอบเนี่ยตอบผิดใช่ไหมล่ะคนตอบแล้วไม่รู้เรื่องถ้าใครก็ตามที่มีทัศนะอย่างนี้ก็แปลว่ามันไปต่อไม่ได้แปลว่าไม่รับของใหม่คนที่ไม่รับของใหม่นี่ไปยากนะเอาแต่ของเก่าที่คุ้นเคยชินในชีวิตประจำวันกันมาเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วหรือยังว่าจะเปลี่ยนจากของเก่าซึ่งเป็นความรู้และหรือความเชื่อก็ตามถึงจะเป็นความรู้เก่าๆมาก็ต้องเปลี่ยนจากที่รู้เก่ามาเป็นรู้ใหม่เนี้ยมันจะว่าใครล่ะจะเสนอสิ่งที่รู้ใหม่นะใครล่ะเป็นคนที่จะเสนอสิ่งที่รู้ใหม่เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยไม่ค่อยจะมีกันเพราะว่ามนุษย์ผู้ถึงจะไปร่วงรู้ของใหม่มันมีไม่มากนักในโลกเนี่ยกว่าจะได้รับการยอมรับไม่ใช่น้อยนะครับยกตัวอย่างจากไอน์สไตน์ก็ได้สิ่งที่เขารู้มาตั้งแต่ ปีนะ2000ไม่ใช่สิ1919เท่าไหร่1905เนี่ยสิ่งที่เขารู้นะตั้งแต่1905แล้วก็กว่าที่จะให้ทำให้ใครต่อใครรู้ต้องใช้เวลาอยู่10ปีเป็น1915อย่างเงี้ยพ
พอเริ่มรู้แล้ว1925รู้แล้วนะกว่าจะมีการยอมรับกันใช้เวลาอีกตั้งครึ่งศตวรรษใช้เวลาอยู่40ปี45ปีใช่มั้ยครับจึงจะยอมรับกันโดยหมู่คณะกว่าที่มีการยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่อะไรนะที่บอกว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากๆคนหนึ่งในศตวรรษที่20ต้องใช้เวลาตั้ง100ปีนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันลุงออกเสนอไอ้เจ้าพนักงานเจ้าบริษัทก็เหมือนกันลุงออกเสนอมาตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่23ปีมาแล้วก็แล้วกันมาเสนอไปก็ผ่านวิทยุกันมาก็ผ่านเฟซเดี๋ยวนี้แล้วก็ YouTube เดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมก่อนจะเริ่มรู้กันนะไอ้ชนที่ไปมาผู้ไปมาหาสู่นี่ก็ยอมรับรู้รับทราบแล้วก็รับรองมันมีหลักฐานที่ว่าเนี่ยรับรู้รับทราบรับรองไอ้ศักยภาพสองมือเปล่ารักษามนุษย์โดยนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์กว่าจะรู้ไปถึงวันนี้ใช้เวลานานนะครับ20ปีนะครับไอสไตล์เขาใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ประมาณสักพอๆกันมั้ง 15-20 ปีประมาณนี้ครับกว่าจะรู้กันแล้วตอนนั้นจะขยายทีนี้ขยายรู้จะขยายรู้ไปเร็วทีนี้ครับมันจะเร็วกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปเร็วกว่าไอสไตน์นะบอกให้ทราบไว้เพราะว่ายุคไอสไตน์เป็นยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโซเชียลมีเดียยังไม่มี Facebook ยังไม่มี Facelight เห็นไหมยุคนี้มันมี Facelight เข้าไปไม่มี YouTube Live เพราะฉะนั้นมันจะไปไวมากนะครับพนักงานจะบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้หลายท่านหลายคนตั้งหลักเอาไว้นะฮะว่ารับรู้นะครับจริงๆมันอยู่ในตัวของทุกท่านนั่นเองมันอยู่ไหนใช่ไหมอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนนั่นแหละหาให้เจอคนให้พบมันอยู่ในกระเป๋าข้างไหนซ้ายหรือขวามันอยู่ตรงไหนเนี้ยผมก็พยายามบอกแล้วมันอยู่ที่กายใจและจิตของเรานี่แหละมันมีอยู่3คำนั่นเองเห็นไหมไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับปีนี้พอเวลามีแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเอามาใช้ได้แล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้เห็นไหมครับเห็นไหมมันก็เข้าสู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรักษาตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งการรักษาด้วยวิธีอื่นใช่ไหมวิธีอื่นก็ถ้าเป็นธรรมชาติก็เป็นเรื่องของอาหารการกินกินอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติเข้าใจธรรมชาตินะครับใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองในเรื่องกินเสียอย่างเดียวไปกินเคมีนั่นเองกินวิทยาศาสตร์เข้าไปนั่นแหละครับก็เลยแย่เลยร่างกายนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องตระหนักให้มากๆนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเราทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันนะครับใช่นะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่ายังไงก็เจอเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยครับมันริบหรี่อยู่แล้วนะตอนนี้บอกทราบไว้นะครับขณะนี้วินาทีนี้ด้วยครับริบหรี่อยู่นะบอกให้ทราบไว้นะครับทางด้านมหาอำนาจกำลังหาพวกกันอยู่พวกไหนแข็งพวกไหนไม่แข็งประมาณนั้นให้สังเกตหน่อยเด้อสิว่าใครส่วนประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ทำไปการรู้เรื่องเนาะรอบเนาะการประกอบอาชีพก็ต้องทำไปใช่ไหมรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดมันก็ประกอบอาชีพได้มั่นคงถาวรขณะนั้นก็รู้เหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่เท่าไหร่บ้านเมืองเราอยู่แค่ตรงนี้บ้านเมืองเราลองไปร่วงรู้เหตุการณ์ของโลกครับบางทีครับถ้าไปที่ไหนแล้วใครวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์ทางด้านระดับโลก
นั่นนะครับให้พยายามติดตามอัปเดตเสมอหน่อยแล้วก็จะรู้ว่าความเป็นไปเป็นมาเพราะว่าพอเวลาพูดถึงสงครามโลกมันก็ต้องรู้เรื่องของโลกก็แปลว่ารู้เรื่องนอกประเทศเรารู้เรื่องภูมิภาคเห็นไหมรู้เรื่องทวีปต่างๆนะเขาอยู่ยังไงกินยังไงเขามีเรื่องมีราวอะไรกันอย่างเงี้ยจะนำมาประกอบกับการที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะไม่งั้นพอเวลามันบึ้มบั่มหน้าสิวหน้าขวานจะเอาไงทีเนี้ยตั้งหลักไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็พยายามให้รู้เขาไว้หน่อยนึงนะรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะส่วนที่รบชนะคือเรื่องของทหารนู่นเนี่ยรู้เขารู้เรารบทุกครั้งชนะร้อยครั้งว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งขวางอันนี้อันนี้คือเขาว่าจริงหรือเท็จก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยออกรบกับใครใช่ไหมก็เลยไม่รู้รบโดยการแช่อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยผมก็ไม่เคยก็เลยไม่รู้ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็รู้เขารู้เราให้มันชัดแจ้งชัดเจนแล้วกันตามสไตล์ลุงออกรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะก็แค่นั้นเองก็ยึดตัวนี้เป็นหลักทำไงจะให้รู้เขาหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนั่นนะครับรู้ไปสิครับอย่ารู้รู้สินะรู้เราทีเนี้ยรู้ร่างกายของเราใจเราจิตเรานี่แหละครับใช่ไหมทั้งสองรู้เราแปลว่ารู้ภายนอกรู้เราแปลว่ารู้ภายในของเรานะครับภายในใจของเราภายในจิตของเราภายในร่างกายของเราร่างกายเรามีองค์ประกอบมีส่วนประกอบอะไรบ้างตับไตไส้พุงม้ามหัวใจอะไรปอดตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดอะไรไหมมีชุดหนึ่งชุดใหญ่ชุดที่ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาได้ในโลกชุดใหญ่นะชุดใหญ่คนที่เป็นเพศแม่ก็นั่นนะชุดห้วงแห่งจักรวาลเนี่ยชุดที่เขาเรียกว่ามดลูกแต่ลุงเราจะบอกว่ามดหลานมดลูกมดหลานนั่นแหละเรียกว่าชุดใหญ่โอเคนะเริ่มมีแล้วนะมีผู้คนเริ่มให้ข่าวสารนะฮะว่าผมต้องพูดกันมานานนะเนาะเตือนแล้วนะฮะบรรดาท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นี่แหละนี่แหละเจอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมว่านะจะเจอมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นวิวัฒน์วิวัฒนาการนะครับของอะไรมันหลายอย่างเขาว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแม้แต่ทางด้านการเรียนรู้เดิมทีเดียวก็ใช้กระดานดำกระดานขาวกันใช้หนังสือกันตอนนี้มันใช้หน้าจอไปหมดแล้วนะครับมันต่างไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอเล็กหน้าจอใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะรู้เรื่องอะไรจะเนี่ยครับจะได้หมดเลยนะได้มากเหลือเกินครับหลากหลายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ตามไม่ทันแล้วตอนนี้แต่ว่าคงจะรุกไม่ได้แล้วต่อไปนี้รับอย่างเดียวก็ท่านรุกมามากมานานแล้วนี่เจอรุกรับจะเนี่ยครับดูสิมีคนให้ข่าวสารมาในนี้นะครับว่าโอเคนะยินดีต้อนรับที่เป็นหน้าใหม่ๆนะครับท่านจะมาจากไหนที่ใดก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้นะครับมาเน้นหนักเรื่องราวของเรื่องสุขภาพสุขภาพจำไว้เลยให้มาที่นี่ไม่มีโรคนะครับถ้าใครอยากจะมีโรคไปที่อื่น
บ้านหลังนี้ไม่มีโรคเป็นบ้านหลังที่ไม่มีโรคไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะครับจำให้ขึ้นใจไปเลยครับบ้านหลังนี้บ้านเราทีวีสถานีที่ไม่มีโรคสถานีไม่มีโรคนะถ้าใครอยากเจอโรคไปสถานีอื่นเยอะเลยโรคเยอะดีไหมพี่เอาละผมก็จะค่อยๆสะกิดเบาๆตามประสาลุงบอกหน่อยเด้ออยากจะรู้อะไรก็ถามมาถามมาเด้อนะครับดูซิ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 ไปเรื่อยยังไม่เจอคำถามเดี๋ยวก็สรุปคำถามโป๊ะนี่โป๊ะเช่นโป๊ะเช่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 ปืด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 ต่อไปเรื่อยปืด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 อะไรสิลุงออกคะถ้าเกิดความรู้สึกข้างในมั่นใจรู้สึกใจทื่อๆมีความกระด้างจะสามารถมีแนวทางสอนใจให้เกิดความอ่อนโยนอย่างไรบ้าง เอาไงทำไงเนาะแข็งทื่อเลยเจอน้ำร้อนดีไหมแบบเนี้ยน้ำร้อนสาดสักทีดีไหมแข็งนะก็เหมือนกับต้นไม้ไงเจอน้ำร้อนจะยุบเลยประเภทนั้นหรือเปล่าไอ้ความอ่อนโยนก็เรียกว่าเป็นความประพฤติได้ไหมเป็นมารยาทได้ไหมอ่อนโยนจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนพวกนี้ครับในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่คำหนึ่งไม่ใช่เหรอคำนั้นไม่รู้เดี๋ยวนึกก่อนเวลากราบพระนะกราบแบบเขาเรียกว่าจางคประดิษฐ์ยังไงหน้าผากถึงพื้นมือสองข้างถึงพื้นหัวเข่าถึงพื้นได้อะไรอ่ะแล้วปลายเท้าถึงพื้นด้วยเหรอใช่นะเดี๋ยวนะหน้าผากถึงพื้นฝ่ามือถึงพื้นศอกถึงพื้นโอเคหน้าผากฝ่ามือศอกถึงพื้นนะหัวเข่าแล้วก็ปลายเท้ากราบแบบจังคณิวาสหรือเปล่าจังคประดิษฐ์ก็แล้วกันอ่ะก็เรียกว่าไปทั้งกายน้อมทั้งใจใช่ไหมน้อมกายน้อมใจนั่นแหละครับในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็สอนความอ่อนโยนเอาไว้แล้วตรงนั้นดูที่ว่าปิดอนมารดาของท่านได้พาทำหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์องค์เนนในการพาพุทธศาสนิกพุทธศาสนิกต้องเปลี่ยนฟันใหม่แล้วนี่พุทธศาสนิกได้นำการกราบแบบจังคประดิษฐ์ได้ดีไม่เพียงใดใช่ไหมฮะใช่นะก็ต้องคอยตั้งแต่เด็กๆนะครับเรื่องนี้ต้องนำผ่านตั้งแต่เด็กพอเวลามันซึมซับในเด็กแล้วนะฮะความอ่อนโยนทางด้านกายด้านใจโยนิโสมนุษย์การก็แปลว่าทั้งกายทั้งใจและนอบน้อมเนี่ยฮะสิ่งเหล่านี้นะฝึกข้างในให้เกิดความอ่อนโยนนะฮะถ้าเราไม่ฝึกโตมามันก็แข็งกระด้างกระโดกกระเดกกระโปกระเป๊กใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่นะแล้วจะให้ทำไงทีเนี้ยจะให้ลูกหงอกทำไงต่อเดี๋ยวการหมอนลูกหมอนก็สาดด้วยน้ำร้อนสิครับยุบเลยนะครับแบบอ่อนหมดเลยแบบนี้โอเคนะส่วนก็คือมันการซึมซับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับประเพณีและ
วัฒนธรรมภายใต้เงื่อนไขหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นแหละครับแนวทางอย่างนี้แหละเป็นแนวทางที่ฝรั่งทึ่งพอประมาณนะครับทำไมถึงนอบน้อมอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พูดถึงทิเบตเนี่ยทิเบตอันนี้อะไรวะเนี่ยเอาอะไรดีทิเบตมันไปหมดนะเรียกว่าหน้าผากจมูกคางฝ่ามือศอกภูเขาไฟสองลูกอะไรต่อไม่รู้นึกไปแรกข้างหน้าเนี่ยนึกไปข้างล่างหมดถึงพื้นหมดนั่นคือชาวทิเบตเขากราบนะแบบเกินกว่าโยนิโสมนสิการไม่รู้กี่ร้อยเท่าโอเคนะเขาเรียกว่านอบน้อมจนแนบแน่นนอบน้อมจนแนบแน่นหนึบหนับความเชื่อเกินความเชื่อเกินศรัทธาอย่างนั้นโอเคไหมนั่นคือชาวทิเบตชาวเราก็แค่จังข้าประดิษฐ์ก็น่าจะเพียงพอแค่นั้นกำลังพองามอันนั้นมันยืดยาดอึดอัดเกินไปประมาณนั้นนะเนาะโอเคหวังว่าคงจะพอลำดับด้วยนะขุนนัทยาโอ้ขนาดนี้ยังอ่ะก็เชื่อว่าเริ่มเข้าใจละอ่อนน้อมอ่อนโยนเนี่ยใช่ไหมครับใครมีลูกหลานก็สั่งสอนกันเราเองตั้งแต่เด็กๆนะครับเติบโตมาจะไม่เหมือนกับข้อคำถามที่ว่านี้เราใช้ได้ทุกหมดทุกที่ในโลกความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไปใช้ได้ที่ไหนในโลกใช้ได้หมดทุกที่ความสุภาพเรียบร้อยเนี่ยใช้ได้ทุกที่หน้าเขาหลังเขานะตึกสูงใหญ่ขนาดไหนก็ใช้ได้หมดโอเคไหมครับก็แปลว่าเป็นคุณสมบัติส่วนตัวไปเลยโอเคมีอื่นอีกไม่เอ่ยไปเรื่อยๆเขาก็สกิปไปเรื่อยนะพี่นะ รู้สึกว่ามีความทื่อๆแข็งๆเกิดจากอะไรคะคุณลุงช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย โอ้ยช่วยแค่แนะนำเนี่ยยังไม่พออีกแล้วไม่ช่วยวิธีอื่นทำไงเนี่ยมีวิธีช่วยวิธีอื่นไหมเนี่ยอ๋อพอมีแข็งนักนะฮะขึ้นอะไรอะไรบาใช่ไหมบาเดียวจับโยนเนี่ยโยนตัวให้มันตัวมันอ่อนมันแข็งทื่อนักไอ้ตัวเนี่ยใช่ไหมโยนโยนตัวให้มันอ่อนไปตามจังหวะว่ายน้ำว่ายเนื้อพวกนี้ตัวแข็งนักใช่ไหมทื่อๆนั่นแหละครับเราใช้วิธีนั้นนะฮะที่จะให้ตัวเราอ่อนไหวไปตามบทบาทที่เราต้องการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นั่นนะครับโอเคนะจะเป็นนักกีฬากายกรรมใช่ไหมนักกีฬาผมว่าแน่นะครับพวกนักกายกรรมนะแน่ผมว่าในเรื่องพวกนี้ก็ฝึกยังไงหรือสีดัดตนยังไงโยคะก็ได้อันเดียวกันนะครับโยคะนี่นะตัวจะอ่อนตัวจะไม่แข็งนะครับแต่ผมทำไม่ได้นะให้รู้ไว้ผมก็บอกไปอย่างนั้นแหละ คนอื่นก็คงจะคล่องตัวนะครับไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปต่อข่าวเรื่องหมอเริ่มจะชัดเจนแล้วเจ้าค่ะเอาสิหมออะไรเนาะหมอนวดหมอยาหมอดูเอาสิ1โดนฟ้องร้องทำให้คนป่วยเสียชีวิตนั่นแหละเดินเข้าไปไม่รู้เวลาเข้าเดินเข้าไปอ่ะกล้องวงจรปิดก็มีเนาะ3วันผ่านไปได้หามออกมาเผาต่างหากนั่นแหละครับนั่นเจอเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆพูดกับมานานนะครับผมเตือนมาหลายครั้งนะฮะเตือนมานานด้วยนะฮะไม่เชื่อก็ลองคนดูสิครับในคลิปบ้านเราทีวีเนี่ยเต
ตือนพวกนี้นะฮะท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นะครับจะโดนนะครับ ยิ่งต่อไปยิ่งหนักนะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมเนี่ยไม่เพียงแค่นี้นะจะเป็นตกเป็นจำเลยนะครับนะหมายเลขหนึ่งก็คือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่จับโรคยัดคนนั้นคนนี้นะแล้วทำให้เขาหายไม่ได้นะโอเคนะจำเลยหมายเลขสองก็คือกลุ่มที่อนุมัติอนุญาตให้มีอย.นั่นนะครับนั่นอย.ยานั่นนะครับนะกลุ่มหมายเลขสามก็คือกลุ่มที่ออกอะไรออกใบอนุญาตไลเซนส์ให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมายนะใช่ไหมมันเรื่องอย่างนี้ผมว่าอนาคตต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมเรื่องการดูแลรักษากันผมว่านะการเยียวยารักษากันและกันมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมนุษย์ผมว่านะลองแชร์ความคิดกันเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อนั้นนะเปลี่ยนความเชื่อมาเป็นความเชื่อใหม่ดูสิและความเชื่อใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเรื่องเราด้วยสุขภาพดวงเดียวนะความเชื่อใหม่ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพแล้วอิสรภาพมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์โอเคนะต้องล็อกคำนี้ให้อยู่ก่อนถ้ามันมากไปอ่ะหน้าที่สิทธิเสรีภาพนะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นทั้งโลกนะครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้สมมติฐานก็มีอยู่ว่านายกกับนายขอทีนี้นะนายกปวดหัวนายขอมาช่วยนั่งทับแล้วก็ลุกจากกันเอานายกอหายปวดหรือนายขอทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้เลือดตกยังออกนะอย่าให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะแล้วนายกอก็หายเจ็บหายปวดเนี่ยเอาอะไรอีกล่ะทำไมต้องให้นายคอเข้ามายุ่งเกี่ยวล่ะใช่ไหมไอ้นายคอเนี่ยทำไมต้องให้นายคอมาในยุ่งเกี่ยวทำไมเล่าใช่ไหมครับบุคคลที่สามไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะนายคอจะไปทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองไม่เจ็บแค่ได้ป่วยจะกินขี้หมากินขี้แมวก็ปล่อยเขาสิใช่ไหมครับจะไอคนนี้ไม่เหี่ยวบอกคนที่สามไม่เหี่ยวไปกินแล้วมันสกปรกเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วตัวเองมันจะเดือดมาถึงตัวนี้มันช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะบุคคลที่สามไม่น่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนี่แหละฮะความคิดอย่างนี้แหละมันจะเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ที่เขาจะมาจัดการสิ่งที่มันเลวร้ายแปลว่าหาวิธีตัดบุคคลที่3ออกไปถ้ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ปัญหายุ่งทุกเรื่องเอาเช่นเกษตรกรทำไร่ไถนาเดิมก็ทำพออยู่พอกินพอใช้ต่อมามนุษย์เนาะต้องการความสะดวกความสบายต้องการเครื่องผ่อนแรงทำเองก็ไม่ได้ต้องไปซื้อต้องไปแลกเปลี่ยนเอาข้าวไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเครื่องผ่อนแรงสมัยผมทำนานะฮะพ่อผมทำไถทำไถถากไถเนี่ยครับทำไถขายปีประมาณสัก5หรือ10คันไถอ่ะโอเคมั้ยขายยังไงก็เอาไถไปไถนาเสร็จได้ข้าวมาก็มาแลกมาเอาข้าวมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นโอเคใช่มั้ยต่อมาทำไม่ไหวอ่ะทำไถอ่ะแก่ตัวจะก็มีคนทำไถมันมากเข้าความต้องการนะก็เอาเงินเป็นตัวกลางกันขายข้าวได้เงินเอาเงินไปซื้อไถซื้อควายว่าไป
ก็ใช้เงินไอ้ตัวกลางเนี่ยครับสำคัญใดๆก็ตามถ้าไม่มีตัวกลางมันจะราบรื่นไปหมดนะชาวนาทำนาทำไงจะให้ผู้บริโภคโดยตรงได้สิไม่มีคนมาตรงกลางง่ายๆคือไม่ต้องมีโรงสีโอเคไหมครับโรงสีคือตัวกลางนะขายข้าวขายอะไรต่างๆตัวกลางเห็นไหมซื้อข้าวเปลือกมาทั้งเป็นข้าวสารมันได้ทั้งแกลบได้ทั้งรำเห็นไหมได้ทั้งข้าวเนี่ยเสร็จแล้วมันตีราคามันง่ายจะตายไปชิดคอสพวกนี้ใช่ไหมครับซื้อมาสักกระต่ายสีเป็นข้าวสารแล้วแบ่งเกรด3เกรดอย่างดีอย่างกลางอย่างข้าวป่นว่าไปออกมาเป็น3เกรดได้เลยรำก็เหมือนกันรำละเอียดรำหยาบแล้วก็เป็นแกลบเนี่ยก็มาคัดกันอย่างเนี้ยมันก็ออกมาจะขายยังไงแบบไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนกลางเนี่ยถ้ามีคนกลางยุ่งทุกรายเรื่องสุขภาพเหมือนกันถ้ามีคนกลางยุ่งทุกรายโอ้ไม่พี่เห็นไหมครับพอไปคิดแทนเขาหมดคนกลางคิดแทนเขาหมดคิดแทนเขาหมดเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็บอกว่ามีองค์ความรู้นู่นไม่คิดจะและอ่านจะทั้งปีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไปคิดแทนคนเจ็บคนป่วยไปหมดเลยครับให้เราอยู่ให้เราคินก็ให้ไปทั้งที่กินมันเสพจิตเป็นบ้าเป็นบอก็ยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยถ้าไม่ได้หรอกครับมันหมดยุคฮะมันหมดยุคที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยรุ่นเด็กต่อไปเนี่ยครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เนี่ยจะเป็นทั้งโลกนะครับเป็นทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศบ้านเรานะครับบอกให้ทราบไว้เพราะคนกลุ่มนี้เขาเติบโตมาด้วยอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลมันมีอินเทอร์เน็ตหมดแล้วเวลาหน้าเขาหลังเขามันมีหมดแล้วมันสื่อสารกันได้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนกลางนี่นะครับจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเหลืองนะลุงออกบอกให้ทราบไปแล้วอย่าเหลืองนะครับอย่าเหลืองนะครับคือคนที่เป็นคนกลางก็มีผู้มีอำนาจใช่ไหมราชการก็แล้วกันนะก็ต้องมีหน้าที่สิทธิและอำนาจด้วยนะเพราะฉะนั้นทำหน้าที่อำนาจให้เป็นแยกให้ออกให้ได้เห็นไหมครับถ้าแยกไม่ออกนั่นจะอยู่ยากมากจะอยู่ยากทุกคนถ้าไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยโอเคเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังชัดๆแจ้งแจ้งอย่างนี้แหละในฐานะคนอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีเนาะโอเคถ้าคนอื่นอยากรู้ก็นี่ก็อยากรู้นี่ก็กดแชร์เขาให้เขารู้กันเพื่อนฝูงญาติมิตรจะได้ไม่ตกยุคเรื่องนี้ลุงหงอกพูดไว้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2560เอ็ดใช่ไหมก็รู้กันแค่นี้มันก็จบแล้วใช่ไหมโอเคนะเอาอ่านให้จบครับนี่คุณข่าวสารมาจากนู่นนะคุณแก้วตานะครับข่าวเรื่องหมอเริ่มจะชัดเจนแล้วเจ้าค่ะหนึ่งโดนฟ้องร้องทำให้คนป่วยเสียชีวิตสองเพิ่มโรคให้คนป่วยเช่นเด็กหน้าบวมปวดทรมานเนื่องจากอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละครับนี่แหละนี่แหละมาใช่ไหมไม่รู้นะผมมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งผมพูดเลยว่าใครก็ตามที่จับโรคเอใส่นายกอโอเคนะผมถือว่าเป็นการตีตราบาปให้กับนายเอโอ้โหภาษาเนี่ยโอ้โหตีตราบาปให้กับมนุษย์อาจจะอย่างก็ได้น้ำเจ้านี่ถอยหลังไปประมาณ20-25ปีบ้านเราเนี่ยไม่รู้ใครสั่งมามนุษย์ถ้ามีเชื้อ HIV เรียกว่าโรคเอดคนไหนเป็นรักษาไม่หายตายอย่างเดียวยุคสมัยนั้นโอ้โหพอเวลาถูกแพทย์ระบุว่าเป็นโรคเอดโอ้โหอยู่บ้านก็ไม่ได้เพราะไปกาหน้าไว้แล้วว่าเป็นโรคติดต่อรักษาไม่หายตายอย่างเดียวกินข้าวด้วยกันยังไม่ได้เลยครับกลัวกันพวกกลัวตายเนาะมนุษย์กลัวตายมีเยอะบ้านเมืองในโลกไปเนี่ยเนี่ยใส่ความกลัวมาเจ๋งๆเนี่ยดูสิครับมาถึงวันนี้ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายนาทีนี้ก็คำว่าโรคเอดก็เลยกลายเป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ไหนมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไปต่อเองครับท่านทั้งหลาย
ไม่ผมไม่เกี่ยวมีผมคนเดียวนะมั้งในโลกบอกอุ้ยไอ้ช่วยไม่ใช่โรคติดต่อหรอกเนี่ยทั้งเลือดและเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยไปนู่นเลยพลิกขั้วโลกเลยอะเออเห็นไหมดูสิครับภาษาลุงหมอก็ไม่ใช่ใช่ไหมพูดงี้ได้ยังไงเอ้าถ้าลุงหมอไม่พูดอย่างเงี้ยสังคมก็จะได้อะไรทีนี้มีแต่แยกกันแยกหรือเปล่าทีนี้คนในสังคมต่างหากที่คิดบ้างหรือเปล่าไม่เคยคิดเชื่อเข้ามาตลอดเสร็จแล้วใครแย่ทีนี้เห็นไหมครับอย่าง30 บาทรักษาทุกโรคเหมือนกันกราบขั้ว30 บาทเป็นเครื่องมือเข้าทุกโรคอย่างเงี้ยจริงไหมก็ถามตัวเองจ้ะครับอย่ามาถามผมผมเป็นคนที่เล่าให้ฟังเฉยๆถ้าเกิดใช้2 หูอย่ามาเชื่อลุงงอกชนะลุงงอกไม่ได้มีอะไรนะให้ด้วยลุงงอกมีแต่กระปั้นกับหัวใจแล้วก็1 ปากแค่นี้โอเคนะนี่ฮะมันก็จะมาเรื่อยๆทีละน้อยสองน้อยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราถอยหลังมาหาธรรมชาติครับเข้าใจธรรมชาติให้ได้อย่างเช่นบ้านเราทีวีก็มีตั้ง 3-4 เซกชัน 1. เนื้อหาของบ้านเราทีวีมันมีอยู่ 1. พุทธศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์ศาสนาผมเว้นวรรคเลยนะพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนั้นคืออะไรบอกไว้เลยฮะคือปัญญาบอกคือปัญญาศีลสมาธิปัญญาไอตัวปัญญานั่นนะผมบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลนั่นแหละพระพุทธเจ้าให้มรดกนั้นมาเรียบร้อยแล้วจ้ามีพระศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้านะครับไม่เป็นรองใครแน่ๆถ้าถามผมนะโอเคไหมหนึ่งเดียวประจำจักรวาลนี่นะครับไม่ใช่ของโลกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งเดียวประจำจักรวาลนะฮะคำนี้น่าสนใจครับเพราะว่าสนใจเรื่องมีผู้คนไปถามไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เนี่ยพ่อเขาจะไม่เชื่อเอ้ยโทษไอน์สไตน์ตอนเขาเด็กๆพ่อแม่เขาพาไอน์สไตน์เนี่ยเข้าไปทางด้านศาสนาทางด้านโบสถ์ทางไปฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรก็ตามในโบสถ์ไอน์สไตน์บอกพ่อชวนไม่เข้าไปหรอกที่เกียจรำคาญประมาณนั้นครับไม่รู้พูดเรื่องอะไรไม่เห็นมันจะเกี่ยวกับปากท้องเลยประมาณนั้น คือไม่สนใจอะไรทั้งศาสนาใช่ไหมครับเอาล่ะยังไงก็ไม่สนใจเวลาก่อนจะตายทีนี้เขาประสบความสำเร็จมากไหมก็มีผู้ไปถามคุณต้องตอบไปสไตล์ไม่ตอบไม่ได้คำพูดต่อไปนี้คำถามนี้คุณต้องตอบนะถ้าจะเลือกสักอย่างนึงข้าวกับน้ำคุณเลือกอะไรเอาอย่างเดียวนะเอา2 อย่างไม่ได้นะมันเอาเปรียบเกินไปนะข้าวกับน้ำเลือกอะไรเอาละสิเอาละสิเอาใครเลือกข้าวสิเนี่ยใครเลือกน้ำสิเนี่ยไม่กินข้าว7ไม่กินข้าว10 วันไม่ตายนะเอาหมูป่าได้ไงแต่ไม่ได้ขาดน้ำก็กินน้ำหยดในถ้ำหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้าวกับน้ำเลือกอะไรผู้ฉลาดก็เลือกน้ำผู้ฉลาดมากเลือกน้ำเลือกน้ำกันแล้วกันผู้ฉลาดน้อยจะเลือกข้าวโอเคไหมคำถามต่อมาไม่รู้ไอสไตล์เลือกข้าวก็เลือกน้ำไม่รู้หรอกครับผมไม่ได้เป็นคนถามเพียงยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆต่อมาเรื่องศาสนาคุณต้องเลือกสักอย่างศาสนาถ้าจะมีการเลือกนับถือศาสนาสมมุติก็แล้วกันใจคุณไม่เอาไปแล้วผมรู้ว่าคุณไม่เอาสมมุติก็คุณสอนเรื่องสมมุติชาวโลกมาตลอดไอน์สไตน์เนี่ยสอนเรื่องสมมุติมาตลอดกระดานดำกระดานแดงขึ้นต้นสมมุติทั้งนั้นวิทยาศาสตร์อันนี้ก็สมมุติเหมือนกันหรอวะสมมุติว่าศาสนาโลกเนี่ยเอาสักศาสนาหนึ่งจะเลือกศาสนาอะไรไอสไตน์ก็เลือกศาสนาพุทธใช่ไหมถ้าจะนับถือถ้าจะยึดมั่นถือมั่นว่าศาสนาไม่ถูกบังคับอ่ะศาสนาพุทธเหตุผลทำไมล่ะจึงเลือกพุทธเพราะนักเหตุผลไงไอสไตน์เขานักเหตุผลนักตรรกะมันต้องมีคำอธิบายต่อเขาบอกว่า
เพราะว่าศาสนาเป็นศาสตร์แห่งอนาคตเป็นศาสนาแห่งอนาคตหรืออีกคำหนึ่งเป็นศาสนาแห่งจักรวาลเห็นไหมครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาพูดเรื่องจักรวาลแสนกว่าจักรวาลไงพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้โลกวันนี้ไม่พอมือท่านพระองค์หรอกจักรวาลเดียวนี่ระบบสุริยะจักรวาลไม่พอมือท่านหรอกนู่นไปผ่านไปกาแล็กซี่ไปแสนกว่าจักรวาลนู่นนั่นคือเป็นศาสนาแห่งจักรวาลก็คือตรงนี้เองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองใคร่ครวญลองดูซิว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนั้นมันเข้าเขาไหมอย่ามาเชื่อลุงออกนะฮะลุงออกไม่ใช่ศาสนาศาสนาโสดาเนี่ยไม่ยาวนะอย่ามาเชื่อนะเราให้ฟังเฉยหรอกคนไหนรับได้ก็พยักหน้าก็จบข่าวคนไหนรับไม่ได้ก็อ่ะหายใจหน่อยแล้วกันก็แค่นั้นเป็นห่วงเรื่องของการหายใจไม่ใช่เป็นห่วงจังโอเคนะไปต่อนะเพราะฉะนั้นมันจะมีไปเรื่อยนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้อธิบายการพบกันในทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่มีคำว่าบังเอิญศาสนาพุทธไม่เคยสอนคำว่าบังเอิญนะครับอย่าลืมศาสนาพุทธเนี่ยจะไม่สอนบังเอิญนะครับจะไม่มีคำว่าอาจจะหรือบางทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะไม่มีอาจจะบางทีไปดูเนื้อหาเองถ้าสงสัยประการใดก็ถามท่านประเด็น9ประเด็น9ตอบไม่ได้ก็ไปถามประเด็น18ดูประเด็น18ไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ไปถามประเด็น27ดูนะครับประเด็น27ตอบไม่ได้ก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็แล้วกันง่ายดีใช่ไหมครับว่า พุทธศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญเอาคำไหนมาเป็นตัวที่ตีแตกตัดตกล่ะนะเอาคำนี้ครับ เอาคำนี้ฟังให้ดีนะครับทำไมจึงบอกว่าไม่บังเอิญเช่นที่ผ่านมาก็แล้วกันถ้าไม่ใช่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มอ้างร้องแอมาถึงนาทีนี้ถามว่าทำอะไรผิดพลาดมีกี่ครั้งโอเคนะเช่นเดินล้มเดินชนนู่นนี่นั่นโอเคนะเห็นนะแล้วก็มีเพื่อนฝูงญาติมิตรมนุษย์คบค้าสมาคมกันทะเลาะกันตกกันตีกันต่อยกันโอเคไหมแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันทักท้วงกันไอ้ที่เป็นเช่นนั้นที่ผ่านมานะมันไม่ใช่บังเอิญหรอกพุทธศาสนาบอกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นมาเหตุการณ์ก่อขึ้นมาแล้วครับกับนายก็เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่ากอก็แล้วกันต่อมาเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันคล้ายคลึงกันทำนองเดียวกัน5ปีผ่านมาก็เกิดขึ้นกับนายขอเหมือนกันเกิดขึ้นเหมือนกันถามว่ากอกับขอเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเจ้าตัวเหตุการณ์ใช่ไหมครับคำสอนพุทธศาสนาบอกว่านั่นเป็นวิบากกรรมซึ่งมีต่อกันและกันที่ผ่านมาเมื่อพบชาติที่แล้วเห็นไหมมีคำอธิบายตรงนั้นทีนี้ถามว่าใครล่ะจะไปล่วงรู้พบชาติที่แล้วอ่ะโกหกหรือเปล่าถ้ามีจริงพาไปดูหน่อยสิอ่ะซวยเลยคนพูดพอๆกับนรกสวรรค์มีจริงพาไปเหยียบใส่ให้ดูนรกสวรรค์เนี่ยอย่างเงี้ยก็สวยอีกคนพูด สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์บอกว่าจะรู้ได้เฉพาะตัวตนอธิบายความมาก็ได้ไม่อาจจะบางทีเช่นการเกิดเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้รู้ตัวว่าทุกข์ไหมเดี๋ยวนี้หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์นะให้รู้ไว้อย่าคิดว่าไม่ทุกข์นะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยถ้าทุกข์ตามในยะของเชิงพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าเกิดไม่เกิดไม่ทุกข์เนี่ยคำว่าทุกข์หลังจากการเกิดมาแล้วก็เป็นวิบากวิบากวิบาก
หรือว่าผลของการเกิดไปทำนู่นนี่นั่นดีไม่ดีวิบากวิบากของทุกข์วิบากที่มาจากคำว่าเกิดก็เลยเรียกว่าวิบากกรรมเพราะการเกิดคือกรรมไม่เกิดไม่มีกรรมเกิดแล้วจึงมีกรรมหรือมีกรรมแล้วจึงมาเกิดไหนมาต้องเกิดก่อนนะจึงมีกรรมจำเลยครับเป็นภาษาหลักต้องจำเกิดก่อนจึงมีกรรมโอเคนะคนไม่เข้าใจก็โอ้ยมีกรรมฉันจึงมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ฉันเพราะฉันมีกรรมฉันจึงมาเกิดความจริงเกิดแล้วเมื่อหลายภพชาติที่แล้วมามันเกิดก่อนแล้วจึงมีกรรมภพชาติขึ้นมาโอเคไหมครับนี่ต้องคิดอย่างนั้นมันจึงจะเข้าเขา เกิดแต่เมื่อไรเกิดพร้อมกับโลกใบนี้แล้วกันง่ายดีเกิดเองคำนี้ลุงออกเป็นคนพูดนะว่าลุงออกท่านไม่เขียวนะท่านที่อยู่หน้าจอไม่เขียวนะครับลุงออกกับนายจูมแหละนางคมีก็คือพ่อแม่ของนายลุงออกนี่แหละที่ว่าเนี่ยแล้วก็ปู่ย่าตายาย ปู่ชื่อนี้จำไม่ได้เลยเนี่ยย่าชื่อนี้จำไม่ได้เลยตายายไม่ต้องพูดถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้จะรู้โดยกระบวนการของคำว่าทุกสมุทัยนิโรธคือความจริงสามประการเพราะฉะนั้นใครที่พัฒนาได้เรื่องจิตก็จะสามารถถอยหลังหาเดียได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไงผมบอกว่าลุงออกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของลุงออกเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกด้วยเห็นไหมอย่าเชื่อลุงออกนะห้ามเชื่อเด็ดขาดนี่เป็นเรื่องราวของส่วนตัวไปถ้าหากว่าท่านก็มีสิทธิ์ลองถามตัวเองสิครับท่านก็ลองถามตัวเองสิครับกับเกิดได้ไงส่วนมากเกิดจากพ่อแม่ทะเลาะกันนะทำกิจกรรมร่วมกันเวลาไหนเมื่อไรอย่างไรก็ไม่รู้เกิดเราก็รู้อยู่แค่นี้ 7,000 กว่าล้านคน 99% กว่ารู้อยู่แค่นี้ถึง 1% เออที่รู้เหมือนผมเหมือนลุงหอกพูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคงไม่ถึง 1% หรอกหรือมีสักเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้นะมีมั้งนะมั้งไม่รู้ลุงหงอกเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอใช่นะไอ้ที่บอกว่ามันมาอย่างไรกันก็คือวิบากกรรมครับเวลาไปเจอเหตุการณ์ในที่ผ่านมาในชีวิตเจอนู่นเจอนี่ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรสุดแท้แต่เถอะนั่นคือวิบากกรรมทีนี้ทำไงมันใจหายก็รับรู้เรียนรู้มันนะครับแล้วก็ยอมรับอย่าให้มันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกว่าแค่นั้นนะครับใช่ไหมฮะซึ่งต้องรู้ดีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันต้องมีสติปัญญามีอะไรต่างๆนะพอที่จะพิจารณาว่าเออรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอย่างเงี้ยไอ้ทำนองเนี่ยครับในการที่ไม่เจออีกก็ต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาต่ออีกทีหนึ่งนะฮะถึงจะปลดปล่อยหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ไอ้สิ่งเหล่านั้นถ้าขาดสติขาดปัญญามันก็คงจะเจอแล้วเจออีกเจอแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรเนาะนะสุดท้ายก็มาถดถอยหรือว่ามาคิดที่จะอะไรล่ะให้โทษตัวเองความจริงก็คบคิดพิจารณาเอาด้วยนะมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่ว่านั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะนั่นคือตอบไปส่วนนั้นแล้วเจ้าของคำถามนี่ก็คืออะไรคุณจิราภาโอเคครับโอเคฮะไปเรื่อยสรุปก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความจริงนะครับจำด้วยครับเป็นความจริงใครอยากค้นพบความจริงที่ว่านั้นความจริงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวคือปรมัตถ์ไม่รู้ว่าใครก็ตามที่ไปถึงคำว่าปรมัตถสัจจะนั่นแหละครับไปถึงตรงนั้นได้จะเจอความจริงแท้นะครับถ้าไปไม่ถึงตรงนั้นก็แปลว่ามันก็ยังเจอแต่ของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั้นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมของไม่จริงอะไรของไม่จริงลองคิดสิของไม่จริงของจริงของไม่จริงของจริงกับของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวอะไรเนาะงานเนี้ยต้นไม้เผาเนี่ย
รู้ถามตัวเองแล้วกันใครครับใส่ของไม่จริงทุกวันเนี่ยไม่สั่นไม่ไหวของจริงมันโยนอยู่ซ้ายขวาขวาซ้ายไงโอ้โถทำไมของแค่นี้จะต้องให้ลุงหงอกอธิบายโอ้ดูสิครับใครมีของจริงมีของไม่จริงในร่างกายนะผู้ที่ถูกฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วจะมีสิทธิ์งดฟอกไตได้ไหมกะโอ้ไม่ได้รู้เอ้ยครับเราถ่ายหลังหาต้นเหตุไม่เดียวกันเลยเรื่องไตนี่มากขึ้นมันขึ้นเป็นลำดับกับเรื่องไตนี่ครับยังไงยังไงผมต้องโทษเรื่องของยาอยู่นะเป็นต้นเหตุยาเคมีเนี่ยครับเป็นต้นเหตุให้ร่างกายเราสูญเสียความสมดุลเพราะว่ากินเข้าไปมากไตมันก็จะไปเพราะเคมีมันเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าลืมนะถ้าบอกว่าฟังดีครับอวัยวะภายในของร่างกายเรานะครับลองฟังดูนะอันนี้หลักการทางแพทย์รู้หรือเปล่าผมไม่ทราบถึงทราบก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราก็แล้วกันนะ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 อันนี้ตัวเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะอธิบายเรื่องตัวเราโดยแท้จริงโอเคนะเอาล่ะมันร่างกายลุงหงอกก็แล้วกันก็เพราะผมจะเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์เวลากินอาหารเข้าไปปื้ด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 เท่าไหร่ไม่รู้ละวันละกี่มื้อกี่สายไปก่อนที่กระเพาะไม่นานน้ำก็ย่อยสลายนั่นนะฮะผมเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์นะครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตโอเคนะทีนี้มาถึงตับตับคือโรงงานเคมีในร่างกายของเราเนี่ยโรงงานเคมีอธิบายโรงงานเคมีให้ฟังสิว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยผ่านจะผ่านปากก็แล้วกันนะผ่านหลอดลมหลอดอาหารเข้าไปถึงกระเพาะโอเคไหมครับทีนี้พอเวลาย่อยสลายเรียบร้อยแล้วพอเราจะส่งไปยังลำไส้เล็กก็แล้วกันตับมันอยู่ข้างๆเหมือนกับเซนเซอร์เหมือนกับรอปภแล้วกันอะไรก็ตามที่สารอาหารที่มันผิดธรรมชาติมันร่างกายมันจะรายงานโดยธรรมชาติมันเองโดยธรรมชาติมันเองนะครับมันเป็นอัตโนมัติเสร็จสรรพเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตับตัวนี้เห็นว่าอาหารที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติมันพิษมันจะเข้าไปสู่การลำเลียงที่ต้องผ่านไปยังเลือดทีเนี้ยพลังงานตรงนี้มันจะซึมซับไปยังเลือดทีนึงเลือดก็คือไอ้ลำไส้เล็กนะครับจะซึมซับไปยังเลือดใช่ไหมก่อนที่จะซึมซับไปยังเลือดนี่ฮะไอ้ตัวตับตัวเนี้ยมันจะส่งเหมือนกับมันเป็นเซ็นเซอร์มีอะไรไม่ดีปุ๊บตับก็จะส่งที่เขาเรียกกันว่าน้ำดีน้ำดีต่อมน้ำดีติ่งน้ำดีอะไรของเขาน่ะท่อน้ำดีนี่นะส่งเข้าไปทำลายก่อนที่จะสารอาหารเป็นพลังงานไม่ให้มันปะปนไปเช่นมีเชื้ออะไรต่างๆสุดท้ายตับก็จะส่งเข้าไปทำลายซะก่อนที่จะไปหาก่อนที่จะกระจายไปเป็นเลือดแล้วก็ส่งไปยังลำไส้เล็กแล้วก็ไปตามระบบมันต่อไปโอเคไหมครับตับตรงนี้คือโรงงานเคมีนะครับส่วนไตก็คือโรงงานเก็บขยะเดี๋ยวท่านผู้ชมโรงงานกำจัดขยะโอเคนะครับโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยก็แปลว่าไอ้เจ้าเลือดเราเนี่ยไอ้ที่มันสกปรกเลอะเทอะอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนที่ไปใช้งานมันก็กรองนะก็ผ่านไตเป็นตัวกรองโอเคไหมงั้นเลือดกับไตมันยังแยกจากกันไม่ออกว่าแค่เลือดก็ผ่านไตเนี่ยจะเป็นตัวโรงงานกำจัดสิ่งสกปรกก็แล้วกันนะโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าสิ่งสกปรกมันมากับอาหารกันเยอะแยะพวกเคมีเนี่ยครับมันมากมายมหาศาลไอ้โรงงานที่ว่ามันก็ทำงานหนักเกินพิกัด
แทนที่โรงงานที่ว่านี้ใช้ได้50-60ปีใช้20-30 ปีก็ไปแล้วเพราะอาหารที่เป็นเคมีที่ยานี่แหละครับผมก็ไม่เหมือนพูดจริงนะพูดเรื่องยาเคมีเนี่ยไม่เปลี่ยนจริงนะเอาทีนี้เมื่อเป็นนั้นมากเข้าโรงงานมันก็พังก่อนนะครับมันทำงานหนักแทนที่มันจะกำจัดขยะต่อไปไม่ได้ก็เลยปะปนไปทั้งเลือดอย่างไรครับก็แปลว่าไม่สามารถที่จะทำให้เลือดสะอาดขึ้นมาได้หรือในบอกว่ากรองยังได้กรองเลือดก็ว่าได้โอเคไหมครับก็เลยต้องมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฟอกไตฟอกเลือดกรองเลือดดีกว่าโอเคไหมครับนั่นก็คือที่มาที่ไปทีนี้ในการกรองก็ไอ้ตัวนี้จะมาทำให้ที่แทนไตแทนได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมครับก็มาตัดเส้นเลือดมันเป็นตัวยูใช่นี่นะแทนที่เลือดดำจะไปตามกระแสเลือดดำตามทิศทางมันถูกต้องเลือดแดงก็ไปตามเลือดแดงที่ไปตามทิศทางที่ถูกต้องเข้าหัวใจเลือดดำเข้าหัวใจ2เส้นนะเลือดแดงกี่เส้นนะไม่รู้เลือดดำเข้า2 อะไรง่ายดีโอเคไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไอ้เจ้าเลือดพอเวลามันใช้งานเรียบร้อยแล้วมันต้องอะไรนะปล่อยพลังงานให้กับเซลล์ทีนี้เซลล์มันก็มีการเบิร์นเผาไหม้เกิดตกตะกอนนองก้นก็เลยว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็แล้วกันก็ออกไปยังเลือดทีนึงเลือดดำก็หมุนวนไปยังให้ไตฟอกอีกต่ออีกทีนี่เป็นต้นนะครับไตก็ทำงานหนักขึ้นสุดท้ายแล้วไตก็ไม่สามารถที่ทำงานได้ถ้าเป็นโรงงานก็ผุพังเห็นไหมครับโรงงานกำจัดขยะที่ว่าเนี่ยมันก็ปวดเมื่อยร้าสิครับหน้าตาก็ดำปื้ดเลยแหละครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยใช่ไหมฮะหน้าตาโอ้โหดำมาเมื่อมเลยครับบอกเลยช่วยขนมแม่ยายกินได้เลยครับดำทุกรายหน้าตานี่ฝ้าเฟ้อเนี่ยเต็มกันทุกรายกล้าพูดเลยผิวพรรณเนี่ยดำปื้ดๆก็เลือดมันดำเลือดมันสังเคราะห์ไม่ออกโอเคไหมตัวตะกอนก็เลยกลายเป็นไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงหน้าตาซีดเซียวไปเห็นไหมครับทุกวันนี้ไตเราโหยมากเหลือเกินครับก็มันมาจากยานั่นแหละมันไม่ได้มาจากไหนหรอกทำไมผมถึงไม่เป็นทีนี้เอ้าผม74 ปีแล้วว่าก็ผมไม่กินดกกินยาเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาก็เพราะอย่างนี้แหละครับเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองก็คิดอยู่แค่นี้ไม่กลัวทำไมเรื่องตายแต่ขอให้ตายดีๆแล้วกันหยุดหายใจเองโอเคอาสมนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ฟอกเลือดที่เขาว่าเนี่ยครับผู้ที่ถูกฟอกไตคือฟอกเลือดนะครับสัปดาห์ละ2 ครั้งแล้วจะมีสิทธิ์งดฟอกไตได้ไหมครับลองงดสิครับอืดเลยแหละครับก็เลือดมันไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับมันก็ไม่สามารถส่งไปหาเซลล์นู่นก็พังไปเยอะแยะก็แล้วกันพอนึกออกยังครับทีเนี้ยมันมาจากยาเคมีกรองมาตั้งแต่เริ่มเกิดไม่ใช่เรื่องใช่เปล่าเคมีกรองมาตั้งแต่เริ่มเกิดไม่ใช่เรื่องกินมากี่กระบุงนี่ดีกว่าไอ้คนที่กินคนไม่กินก็ไม่เป็นอะไรกันแล้วใช่ไหมถึงจะเป็นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของเขาไม่ถึงกับมาฟอกมาเฟิกเนี่ยโอ้ยคนยุคก่อนสมัยก่อนมีแต่ไหนแล้วยุคนี้เสร็จแล้วก็มาโทษการกินใช่ไหมกินอาหารให้ครบ5 หมู5 แมวที่ไหนรับโทษพอกินเมื่อเท่ากับเท่าไหร่แล้วองค์ความรู้ตะวันตกจับยัดมาเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เสียพวกโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินเยอะๆเนี่ยมีโรคไหมนะบ้านเขาจริงๆบ้านเขายิ่งมีโรคเยอะแยะมากมายกายกองเนี่ยไปเชื่อเขามาตลอดเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อเถอะพี่เอ้ยมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีกว่าในบ้านออนทีวีเนี่ยโอเคไหมครับมันจะได้เดินหน้าต่อนะชีวิตจะมาจะอยู่อย่างนี้เหรอที่มันผ่านมาแล้วทำไงล่ะครับอ้าวผมไม่รู้ครับต้องบอกปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ไงเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคม37ถ้าหากว่าดูเดี๋ยวนี้เด็กมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนถ้าเขาฟังลุงออกนะถ้าเขาไม่ฟังก็จนได้เก้าเหมือนกันแหละครับอีกอย่างพ่อแม่ต่างหากที่ดึงดันไปหาอยู่หายาต่อใช่ไหมครับใช่เปล่าใครจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานที่เกิดหลังมาถึงมกราคม37ใช่เปล่ายังลากดึงลูกหลานไปยัง
กินยาเลยตัวเองก็ยังหนักพออยู่แล้วยังให้ลูกหลานต่อยังไงกันต้องเปลี่ยนทิศทางใหม่แล้วครับเปลี่ยนความเชื่อกันใหม่นะมาปรับความคิดเนี่ยตอนนี้กำลังปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมล่ะพี่ถ้าดีก็มาใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมผมบอกว่าดีแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าเนี่ยส่วนตัวของลุงบอกดีแน่นอนดีแง่ๆด้วยดียกกำลังห้าด้วยที่ไม่ต้องไปกินเคมีที่ว่าโอเคไหมครับเอาถ้าโอเคก็พยักหน้าน้อยไปได้เวลาโอเคเมื่อเวลามันถึงขนาดฟอกไตแล้วมันไหวเลยเนี่ย3ครั้งต่อสัปดาห์เลยดูสิครับฟอก1ทีใช้เวลา4ชั่วโมงเออฟอกไตเนี่ยไปคนเดียวก็ไม่ได้ลูกหลานไปด้วยสูญเสียเท่ากับอะไรเศรษฐกิจครับโอ้ยพอแล้วครับใช่ไหมมันต้องหนุนตั้งแต่เริ่มไม่ให้กินยาตายก็ตายไปสิกลัวทำไมลูกหลานอ่ะโถเกิดมาคนไหนไม่ตายอ่ะถึงจะรักษาไงยังไงมันก็ต้องตายใช่ไหมครับไม่รู้ผมคิดยังไงผมจริงเนี่ยความคิดผมว่าผมไม่เปลี่ยนแต่ก็แชร์จะไม่ใช่อะไรดึงดันจนท่านเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับก็แชร์ไปแชร์มาคนไหนรับได้ก็รับไปตลอดเลยครับนะคนไหนรับไม่ได้ก็ไม่ว่ารายการเพราะที่นี่พูดจาเมื่อกี้นี่มันผิดเลยว่ะนี่คงไม่มีเรื่องในผิดนะถ้าผิดขออภัยครับผมขอถ้ามันผิดอะไรต่างผิดผีผิดไข้ผิดอะไรก็ว่าขออภัยแล้วกันลุงหอกเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่รู้เรื่องคนพูดไม่รู้เรื่องหรือคนพูดทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องใครไม่รู้เรื่องกันแน่ทีเดียวคนฟังไม่รู้เรื่องหรือคนพูดไม่รู้เรื่องเออเอาเสียงนั้น สรุปว่าใครไม่รู้เรื่องกันแน่วันนี้อ่ะยอมรับลุงหอกแอบนอร์มอนไม่รู้เรื่องเพราะมันแอบนอร์มอนโอไหมพี่ถ้าโอก็พยักหน้าจบข่าวกันตรงนี้โอเคเราไปเรื่อยๆอีกทีนึงโอเคหมดหรือยังดูนาฬิกานะ3:10 PMแล้วครับโอ้วันนี้เยอะนะครับ อยู่ที่หน้าจอเฟซ จากผู้ติดตามลุงหงอกใครเนาะติดตามลุงหงอกดูสิอนาถแท้ๆฟังนาทีที่ 6.50 ดูอัจฉริยะเรียนเรียกร้องสิทธิ์เลยเรียนร้องสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ผู้ป่วยที่มารับการรักษาใครเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายบัตรต่างๆผมเลยย้อนมาดูลุงออกไม่เคยเห็นลุงถามผู้มาหาเพื่อขอความช่วยเหลือว่ามีบัตรอะไรค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านั้นไม่เห็นมีโรงพยาบาลทุกแห่งต้องเก็บค่ารักษาทุกอย่างแต่บอกเหมือนกันหมดว่าขาดทุนแล้วกำไรไปไหนอ่ะเมื่อค่ารักษาแพงๆทุกที่เออ เรื่องเขาเรื่องเขาเอาเรื่องเราดีกว่านะท่านที่อยู่หน้าจอเลยครับเรื่องเราสนุกกว่าเยอะเรื่องเขาเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกินนะครับใครจะไปใช้อะไรเรื่องเขาไปเรื่อยๆครับปืดปืดปืดโอ้ยังไม่หมดเลยเนี่ยเดือน11ของทุกปีสามีกับลูกๆจะไปฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณลุงแต่ถ้าหนูไม่เคยฉีดและปีนี้หนูสามีกับลูกเอ้าไงต่อตัวเลขตัวหนังสือมันขาดเลยเนี่ยมันได้แค่นี้ตัวหนังสือ โอ้ยไอ้ผมเองผมบอกว่าไม่มีเชื้อหรอก นั่นนะพอสู้งับอากาศไม่ได้ครับสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองนะครับก็ผมทุกทำของผมเองใช่ไหมผมก็ได้รู้ข้อเท็จข้อจริงของแท้ของจริงที่มันเป็นพลังงานอยู่ในอากาศตัวนี้นะครับทำครับ
พลังงานตัวนี้ตัวเดียวแหละครับที่จะช่วยได้ช่วยตัวเองได้ทุกท่านทุกคนนะนอกนั้นก็เป็นอาหารการกินปกติธรรมดานอกนั้นก็ประกอบด้วยอาชีพชอบตามปกติธรรมดาทำงานบ้านขึ้นบ้านลงบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ต้องไปหาฟิตของฟิตเนสจนกระทั่งมันเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วครับผมว่านะทำอะไรต่างๆนะกระโดดโลดเต้นในบ้านให้มันเหงื่อออกสักหน่อยนึงแค่นั้นก็น่าจะเป็นการเพียงพอนะฮะไปฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานนี่เป็นตัวป้องกันดีที่สุดของธรรมชาติที่ให้มาเนี่ยครับผมไม่เห็นสนใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ให้ไปเด็ดขาดอ๋อต่อและปีนี้หนูกับสามีลูกไม่ให้ไปเด็ดขาดสามีบอกว่าทำไมล่ะหนูเลยบอกว่าเสียดายเงินค่ายาค่ะเขาก็เลยไม่ไปค่ะเขียนได้เรื่องจะได้เพราะว่าค่ายาเข็มหนึ่งแพงมากประหยัดเงินตั้งเยอะอย่างเงี้ยโอ้ยพออีกอันนึงนะฮะไอ้เรื่องอะไรนะไอ้เรื่องฉีดอะไรเข้ากับเด็กอายุ12ปีผู้หญิงเนี่ยกันอะไรนะมะเร็งปากมดลูกอันนี้ถ้าผมคิดเองนะเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันน่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไม่รู้อะไรเลย10ปี11 12ปีไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้อะไรต่อไม่โทษที่สุภาพไม่รู้หารู้เหวเลยผู้ใหญ่กรอกให้หมดเลยเนี่ยเอา5ปี10ปีไปถ้าการันตีได้ไหมที่นี่ต้องรับผิดชอบไหมนะคนฉีดเนี่ยต้องรับผิดชอบมีชื่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอคนฉีดนะนั่นแหละคือตัวหลักอย่าไปเอาที่อื่นไม่รู้ทหารก็เป็นอะไรขึ้นมาพอนะเรื่องนี้เราพอนะครับนะไอ้ว่าส่งวัคซีนเนี่ยพอใช่ไหมทุกวันนี้ก็พูดเรื่องวัคซีนกันเยอะแยะมากมายกากองสุดท้ายก็หนีไม่พ้นคำว่าซื้อแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะพอเนี่ยเด็กเกิดหลังเมื่อกราคม37เนี่ยฮะคอยดูเลยครับไม่เชื่อเลยครับแล้วพวกนี้ก็จะมีภูมิต้านทานเป็นเด็กอัจฉริยะและมีความเป็นอริยะในทีด้วยนะครับปัญญาเขาอยู่เรียกกันว่าปัจเจกบุคคลนะครับหวังให้ทราบไว้นะครับเนี่ยเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะฮะทำไมต้องไปจับยัดเข้าไปอย่างนั้นนะเด็กเขาไม่รู้เรื่องรู้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นทำให้เขาสูญเสียหายหลายเรื่องหลายอย่างเหลือเกินครับยอมรับไม่ผู้ใหญ่นะวันนี้ยอมไม่บอกกันยอมนะลุงหอกเห่ามามั่งลุงหอกเนี่ยเห่ามาหลายปีแล้วจริงเห่ามา20ปีแล้วครับพวกนี้เห่าผ่านวิทยุมาตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้ววันนี้ขออนุญาตเห่าผ่านจอเนี่ยฟังกันดังๆใช่ไหมเถียใช่ไหมยังไม่รู้ภาษีภาษาอีกเหรอจะให้ไปถึงไหนกันเนี่ยถึงบอกว่าระวังเนี่ยระวังจะเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จเดี๋ยวพูดจังครับเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมล่ะพอสู้ภูมิต้านทานที่ธรรมชาติสร้างให้มาไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับผมขอยืนยันตรงนี้นะครับยืนยันในเรื่องเดียวก็ของฟรีคืออากาศนะครับเขาใครงับเขาก็นั่นก็อาหารปกติอาหารสะอาดหน่อยนะครับอาหารปกติอาหารที่สุกอาหารสะอาดก็พอแล้วครับเอาจริงนะเมื่อกี้พูดจบไปยังเรื่องไตก็มีแค่นั้นนะครับถ้าไตไปแล้วก็ต่อไปร่างกายก็มีแต่คุณภาพมีแต่ชีวิตแต่เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งมีแต่ชีวิตหลงเหลือแค่ชีวิตอย่างเดียวแต่เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างยิ่งยวดเนี่ยมันน่าอยู่ไหมพี่มันไม่น่าอยู่นะจะเลี้ยงมาทำไมทีเนี่ยเห็นไหมครับหรือว่าเบิกได้อ้าวช่วยอีกคนเสียภาษีโอ้ยเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาไปไทยกำลังเสียกัญชาให้ฝรั่งแห่มาจดลิขสิทธิ์บัตรคนไทยใช้ยาโอ้ยโง่มานานแล้วปล่อยมันไปผมไม่สนอยู่แล้วกัญชงกัญชาอะไรก็ไม่สนอยู่แล้วครับผมสู้กินข้าวไม่ได้หรอกครับจริงผมไม่เป็นอะไรเหมือนผมไม่ได้เป็นโรคภัยเจ็บเหมือนชาวบ้านผมจะห่วงงาถอนทั้งวันผมบอกว่าถ้าเป็นผมผมประกาศวันพรุ่งนี้เลยให้ทุกครอบครัวทุก
ก็ปลูกต้นชาบ้านละ1ต้นบ้านละ2ต้นมันเป็นยาจริงๆนะผมเนี่ยพูดมานานมาก20กว่าปีน้ำทุกหยดเป็นยานะใบไม้ทุกต้นเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยารากไม้ทุกต้นเป็นยาโอ้ยผมพูดมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วน้ำเป็นยาใบไม้เป็นยาต้นชาไม่ใช่ต้นไม้หรอกเนี่ยเนี่ยแม่พูดมันนี้20กว่าปีแล้วพวกนี้จริงๆเสียงเป็นยาด้วยเดี๋ยวนี้ครับอากาศเป็นยาทุกเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาจำหลักลุงหงอกเอาไว้คำว่ายายาที่เขาว่าเป็นพิษหมดโอเคไหมครับเนี่ยต้นไม้คือต้นชาใบชาต้นหม่อนใบหม่อนใช่ทั้งนั้นนะครับนะพวกนี้มันเป็นฤทธิ์เป็นอยู่เป็นยาหมดนะครับให้รู้ไว้นะใบไม้เป็นใบยอดกระถงกระถิ่นกินไปเถอะครับวิตามินต่อตรายแล้วพออย่าไปเชื่อวิตามินมาจากฝั่งตะวันตกพอแล้วครับพี่เอ้ยโอเคนะเขาจะทำอะไรก็ทั้งสั่งเขาเถอะครับตรงนั้นผมไม่สนอยู่แล้วจริงๆนะปลูกมันทั่วแผ่นดินไปได้มันเป็นยิ่งทุกวันเนี่ยเป็นสินค้าเขาออกเป็นมันจะกักไว้ทำหะเห็นไหมป่าเลยมันจะกักไปทำไมวะไอ้คนอะไรล่ะนะใช่ไหมปลูกมันทั้งประเทศขายข้าวไม่ได้ขายใบกัญชาเนี่ยก็มีประเทศเปิดใช่ไหมนะเป็นสินค้าเขาออกจากตะไคร่เอามันเป็นทองคำทุกตารางเม็ดยังได้ด้วยมันจะโง่ไหนมนุษย์ฮะจริงวะนี่มึงบ่นจนทำไมล่ะวะบ่นจนทำไมล่ะวะใส่ทรัพย์ในดินสินในน้ำมีเนี่ยครับใช่ไหมครับปลูกเป็นสินค้าเขาออกไปเลยจบข่าวเลยพี่โอ้โหนี่ข้าวกิโลกรัมละ10บาทชากิโลกรัมละ500บาทโอ้ยปลูกชาทุกประเทศทั้งประเทศเอามาดีไหมล่ะคิดไม่ได้ของแค่นี้พลิกขั้วโลกได้ด้วยอู้ที่บ้านพวกเรากันเองนี่แหละครับสุดท้ายแล้วแยกอะไรกันอยู่เวลาเนี้ยพอจะกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์เฉยๆเลยจะกลายเป็นเอ้ยอันนี้มันทีวีเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ๋อต้นชาธรรมชาติโอเคครับได้ต้นชาเป็นต้นไม้ธรรมชาติโอเคได้ไม่นี้กรอบไม่นี้กรอบไม่หนีประเด็นไม่หนีประเด็นนะครับไม่หนีกรอบโอเคผ่านไปเนาะโอเคจบคำถามบรรดากลุ่มที่อยู่ที่เฟซนะฮะต่อไปผมขอเปลี่ยนไปยังไปอีกห้องนะครับบ้านหลังนี้มี2ห้องนะฮะห้องเฟซกับห้อง YouTube นะครับขอเปลี่ยนไปยังห้อง YouTube ไปสิครับโป๊ะเป๊ะYouTubeบ้านเราทีวีไปไหนที่เราซื้องานนี้ลุงหงอกงงเองนะมั้งงานนี้ไปใหม่ปุ๊บเอาไงอ๋อนี่ไงไปไหนแล้วโอ้เป๊ะอาณาจักรช่องของฉันเป๊ะเปิดสดเปรี้ยงมาแล้วจ้าโอ้โหยินดีครับท่านที่อยู่ YouTube นะครับหลายท่านหลายคนจะเรียกครับอันดูซิจะมีคำถามไหมครับที่อยู่ YouTube ไม่มีคำถามเลยสงวนคำถามจังนะแฟน YouTube โอเคไม่มีเลยนะเนี่ยโอเคโอเคจะให้ดีบอกหน่อยก็ดีฮะภาพเสียงกับที่อยู่บอกนิดนึงนะอย่างเช่นคุณธนพรเนี่ยภาพเสียงชัดเจนเพชรบุรีเห็นไหมครับภาพและเสียงชัดเจนอยู่ที่เพชรบุรีคือทางฝ่ายเรากำลังฝ่ายเทคนิคนะฮะเขาก็พยายามอยากให้ภาพกับเสียงชัดเจนนะครับแล้วอยู่ที่ไหนมันไปถึงขนาดเพียงใดเนี่ยในการที่จะรู้ข้อมูลเหล่านี้
มันเป็นการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านนั่นแหละได้รับสิ่งที่ดีๆนะดูภาพว่ามันชัดเจนเสียงมันชัดเจนมันก็จะไม่เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นบอกภาพเสียงจุดที่อยู่จะเป็นหนองคายจะเป็นขอนอ่อนขอนแก่นเงี้ยเป็นเชียงใหม่เชียงเก่าหาดใหญ่หาดเล็กนี่เป็นต้นนะก็จะรู้จันทบุรีเงี้ยจะได้รู้ว่าเออแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ตรงไหนแม่ห้องสอนเงี้ยเซฟไหมครับรู้เงี้ยมันจะได้รู้เราเทคโนโลยีขนาดนี้มันสามารถไปได้ชัดเจนขนาดนั้นก็จะได้มันจะได้หยุดถ้าหากว่ามันไม่ดีพอก็เพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือเราเนี่ยให้มันทันให้มีมากเพียงพอนะครับที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รับประโยชน์มากที่สุดท่านจะมากได้เราก็คิดกันอย่างนี้เวลาทำงานนะครับเพราะฉะนั้นบอกต้นทางนิดนึงว่าอยู่จุดไหนของประเทศไทยแค่นะโอเคอำนาจเจริญโอเคฝนไม่ตกนะวันนี้เนาะเมื่อวานนี่ฝนตกวันเจริญวันที่จริงวันนี้ฝนตกนะมีฝนตกนะดูมันจะแถวแถวจังหวัดนครปฐมนะใช่ป่าวทราบนครปฐมสามพรานรู้สึกจะมีฝนตกวันนี้นะครับนั่นนั่นโอเคไหมไม่มีอะไรคำถามมานะครับท่านที่อยู่ทางด้าน YouTube นะครับเมื่อไม่มีเนาะก็ถือว่าเพียงพอสำหรับวันนี้เนาะไม่รู้ผมไปหนักไปหรือเปล่าวันนี้นั่นนั่นรู้สึกจะออกแอคไปหน่อยวันนี้วันนั้นก็เติมเชื้อเพลิงสนุกก็ดีเหมือนกันอย่าถือสาผมนะครับเวลาผมสูบยาเพราะว่าผมจะรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเป็นการท้าทายใหม่รูปแบบหนึ่งนะครับว่าอาจารย์บอกว่ากลัวนักบรองมะเร็งปอดนะครับผมจะรักษาปอดมนุษย์ดูไว้นะครับนี่จะทำเรื่องรักษาปอดด้วยสองมือเปล่านะครับทำเรื่องไปยังหน่วยราชการหนึ่งเป็นการพิสูจน์ทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถช่วยได้จริงๆนะ before after นั่นเองครับไม่มีอะไรยาก before ก็มีเครื่องเทสอยู่แล้วทุกวันนี้แต่ผมใช้ความรู้สึกเป็นตัวหลักนะครับผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายไม่ต้องเครื่องมือบอกไม่ต้องคนที่ใช้เครื่องมือมาบอกไม่ใช่นี่คือโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับนะแต่เพื่อให้มันสบายใจทุกฝ่าย beforeก็ใช้เครื่องมือตรวจก็แล้วกันจากนั้นก็ลุงหอกก็เล่นงานสองมือเปล่าซะ10นาทีผ่านไป after that ก็ไปใช้เครื่องมือเดิมเนี่ยตรวจซิว่ามันหายจริงไม่ปอดเปิดที่ว่ามันจะรู้ว่าไผเป็นไผไม่ใช่เนี่ยมันถึงเวลาอย่างเงี้ยครับไวด้วยนะครับพลังงานมันสูญจะไวมากนะครับเรื่องปอดนี่ไวมากปอดนี่สูญเสียจะไวมากนะครับปอดนี่เวลาเขาทำลายถูกทำลายเนี่ยไวมากนะครับบอกให้ทราบเวลาสร้างก็สร้างใบเหมือนกันสร้างก็สร้างมาไว้เหมือนกันยกเว้นปอดถูกทำลายไป 80% เอาไม่อยู่นะครับเอาอยู่ยากนะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าเริ่มเป็นโอ้ยสบายมากทุกอย่างถ้าเริ่มร่างกายไม่ปกติจำเลยครับถ้าร่างกายเริ่มจะไม่ปกติเช่นปวดนู่นนี่นั่นหายใจมันฝืดมันเครื่องวะเนี่ยปั๊บเดียวเองไม่เกิน5 นาที2มือเปล่านี่แหละครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีประสิทธิภาพสูงมากครับนะฮะหรือเดี๋ยวจะผ่านจอในโทรศัพท์เนี่ยได้เยอะนะได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้เข้าใจตรงกันมันบอกต่อกันไปแล้วก็เตรียมพร้อมๆ พอเวลาผมใช้โทรศัพท์บริการเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยอาจจะมีการขีดเส้นเวลาเหมือนกันเพราะว่าบริการมันติดลมบนน่ะใครๆก็อยากจะให้เยียวยารักษาผ่านโทรศัพท์ผ่านอะไรต่างๆนะนะครับก็ไม่เคยรังเกียจนะที่มันผ่านมาโอ้ยวิทยุใช้เยอะวิทยุรักษาผู้คนตลอด20 กว่าปีมานะทาง AM 540ใช้โทรศัพท์ก็คือใช้เสียงนี่เองครับมันเป็นพลังงานที่พลังงานเสียงนี่ฮะแต่พลังงานที่ผมมีอยู่คือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมนั่นแหละครับโอเคไหมครับผมนำเสนอตรงนี้ซะมากกว่าอาละจบข่าวพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญดับทะเยาสายนะมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้ถ้าหากว่าจะเป็นการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตร
และทรัพย์สินสำคัญใดๆก็ตามทีก็ขอให้ดูแลกันเสมอต้นเสมอปลายนะครับจะเป็นการเดินทางแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ร่มมุนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำหมกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยต้องไปกลับเอวังก็มีแต่กลับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม